ยมาฟังหลวงตาครั้งแรกค่ะค่ะโยมมีคำถาม2คำถามค่ะอันที่คำถามข้อที่1ก็คือว่าถึงแม้ว่าเวลาที่เราฟังหรือว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราดูวิดีโอแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะพอเข้าแค่เข้าใจอะค่ะแต่เวลาที่ในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่เราต้องเผชิญกับกิเลสในชีวิตประจำวันจริงๆอะค่ะเช่นอยากได้ความอยากความโกรธความโลภความหลงทุกอย่างที่มันเดินทางเข้ามาในใจอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามบอกกับใจว่าถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ว่าพอถึงตรงนั้นมันเหมือนสมรภูมิในใจอะค่ะมันไม่สามารถผ่านไปโดยไม่ทำตามแบบนี้ค่ะโยมอยากจะกราบเรียนถามหลวงตาว่าเราควรจะฝึกอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเพื่อเวลาที่เราต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ค่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นทั้งวันได้ตลอดทั้งวันนะคะมันจะเป็นกิเลสยังไงมันจะเป็นอาการยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปไม่ใช่มันผ่านไปเพราะเราอยากให้มันผ่านไปมันเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากให้มันเกิดเราอยากให้มันเกิดหรือเปล่าล่ะเออเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราลองที่บอกว่าอย่าดับไปอย่าดับไปอย่าไปกลัวมันบอกว่าเกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งชังบอกเกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปอย่าดับไปเรายิ่งไปกลัวมันยิ่งทุกข์ใหญ่แต่เราบอกว่าอย่าดับสิอย่าดับอย่าดับเกิดแล้วก็อย่าดับให้เห็นมันตั้งอยู่จริงๆไม่มีสิ่งใดตั้งได้พอเรานอนหลับก็หายไปพอนอนหลับแล้วก็หายไปมันไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้จริงเราก็บอกแล้วว่ามันเพียงแค่ทางผ่านเข้ามาในใจและมันก็ดับออกจากใจไปดับจากใจไปแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับด้วยไงเราจะลืมไปสติปัญญาเราลืมไปเลยว่าใจมันไม่ได้เกิดไปดับไปตามกิเลสไม่ได้เกิดไปดับไปตามอะไรได้หรอกเพราะใจมันเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งใดที่เคลื่อนที่ได้แม้แต่เป็นกิเลสตัณหาแม้แต่เป็นอาการธรรมดาที่ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาทุกอย่างเป็นเพียงแค่สังขารเป็นความปรุงแต่งถ้าเราไม่หลงไปกับสิ่งนั้นไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความทุกข์ต่อให้มันเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หลงไปกับมันจิตดวงใหม่ก็จะไม่เป็นกิเลสแต่จิตดวงเก่าเป็นกิเลสคือเป็นจิตที่หลงแต่จิตดวงใหม่ที่เกิดมามีสติปัญญาไม่หลงไปกับอาการใดๆเพราะเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ธรรมชาติของใจมันไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายก็เป็นเรื่องของดับไปแต่จิตดวงใหม่ที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้เป็นกิเลสใจก็จะสงบได้ในท่ามกลางกิเลสในท่ามกลางความวุ่นวายเพราะว่าจิตที่เป็นกิเลสมันก็เป็นจิตที่ดับไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเรื่อยไปจิตดวงใหม่เมื่อไหร่ที่เป็นสติปัญญามันก็เป็นจิตที่ได้แต่รู้ไม่เป็นกิเลสแต่แม้แต่จิตที่ได้แต่รู้ไม่เป็นกิเลสมันก็ดับไปเช่นเดียวกันเหลือแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่เป็นที่เกิดดับของสังขารทั้งหลายมันไม่ดับไปด้วยแต่มันรู้อยู่ว่ามีอะไรมาเกิดในมันแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสไม่ว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เป็นรักเป็นชังล้วนผ่านมาให้ใจได้รับรู้แล้วก็ผ่านไปขออนุญาตเรียนถามอีกหนึ่งคำถามอะค่ะอยากจะขอให้หลวงตาเมตตาแนะนำอะค่ะว่าโยมควรใช้วิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่อะค่ะในชีวิตประจำวันนะคะที่ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นเครื่องอยู่มีแต่สติปัญญาสติปัญญาเนี่ยเป็นวิหารธรรมสังเกตมันให้เห็นจริงๆอย่างที่หลวงตาพูดอยู่กับสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาอย่าให้สติปัญญาขาดเห็นว่าอาการของใจไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเป็นเศร้าหมองเป็นอาการใดๆก็ตามมันผ่านเข้ามาให้ใจได้รับรู้แล้วมันก็ดับไปที่ใจมันเกิดขึ้นมาที่ใจแล้วมันก็ดับไปที่ใจ
แต่ใจนะมันไม่ได้เกิดดับไปด้วยให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกลั้นข่มใจระงับยั้งชั่งใจต่อกิเลสทุกขณะปัจจุบันขณะสังเกตอยู่เงียบๆเราก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหมดจิตสังขารทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสล้วนเกิดที่ใจแล้วก็ดับไปที่ใจสังขารหรือจิตสังขารมันไม่ไปเกิดในท้องฟ้าไม่ไปเกิดใต้ดินไม่ไปเกิดในน้ำทะเลได้หรอกมันต้องเกิดที่ใจและดับไปที่ใจใจเปรียบเหมือนครรภ์หรือมดลูกของผู้หญิงส่วนจิตที่มาเกิดแต่ละขณะและดับไปก็เปรียบเหมือนเด็กที่มาเกิดในครรภ์แล้วคลอดออกไปขณะจิตนี้เด็กที่ชั่วมาเกิดแต่เด็กชั่วยังไงก็ต้องคลอดออกไปเด็กชั่วคือไม่ถูกใจเราขณะนี้เด็กที่ไม่ดีมาเกิดคือไม่ถูกใจมาเกิดก็ต้องคลอดออกไปเด็กที่ดีที่มาเกิดก็ต้องคลอดออกไปขณะนี้เด็กที่เป็นกิเลสมาเกิดก็ต้องคลอดออกไปขณะนี้เด็กที่ไม่ได้เป็นกิเลสมาเกิดก็ต้องคลอดออกไปแต่ใจเปรียบเหมือนครรภ์มดลูกไม่ได้คลอดไปด้วยเขาเป็นเพียงแค่ได้อาศัยที่เกิดของจิตเท่านั้นจิตที่ปรุงแต่งเท่านั้นเองทุกปัจจุบันขณะเมื่อเรามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนสังเกตอยู่เงียบๆเว้นขาดจากการปรุงแต่งใดๆทั้งหมดสังเกตเห็นแต่ความจริงเราก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหมดจิตสังขารทุกปัจจุบันขณะมันเกิดที่ใจและดับไปที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งมันเกิดที่ใจและดับไปที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นที่เกิดที่ดับของจิตสังขารเห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์ว่าความคิดและอารมณ์มันเกิดที่ไหนล่ะความคิดและอารมณ์มันไม่ได้ไปเกิดที่ใดแล้วเราต้องเกตให้ดีๆว่าความคิดและอารมณ์มันไปเกิดที่ท้องฟ้ามันไปเกิดที่ใต้ดินมันไปเกิดในน้ำทะเลหรือมันเกิดที่ไหนเราไม่ต้องถามใครว่ามันเกิดที่ไหนสังเกตที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์ทุกปัจจุบันขณะเมื่อท่านพบที่เกิดที่ดับกันท่านจะพบว่ามันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวตนไม่มีอะไรปรากฏเลยมันมีแต่ชื่อว่าใจหรือมีแต่ชื่ออย่างอื่นแต่ตัวตนของมันไม่มีเลยเราจะพบว่ามันปราศจากตัวตนปราศจากขอบเขตปราศจากที่อยู่ที่ตั้งมันไม่เคยเกิดดับเลยสิ่งเกิดดับทั้งหมดเกิดดับเกิดที่มันและดับที่มันแต่สิ่งที่เป็นที่เกิดที่ดับของความคิดและลมนั้นมันไม่เคยเกิดดับเลยมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างมันว่างเปล่าเหมือนดั่งอวกาศมันว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าขอบพระคุณค่ะหลวงตาครับตอนแรกจะมาถามเรื่องจิตว่างครับแต่ได้คำตอบจากมิเกลไปแล้วครับผมตอนนี้พอเห็นแล้วว่าจิตว่างเนี่ยมันก็ผมก็ตอนนี้คือปฏิบัติก็อยู่กับจิตว่างเนี่ยครับก็เห็นความคิดมันมาแล้วก็ไปความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยเจตสิกมันก็มาแล้วก็ไปแล้วก็อยู่กับจิตว่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ท่านเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับจิตว่างแต่ท่านไม่เห็นว่าตัวเราปรุงแต่งท่านน่ะไม่เห็นว่าตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งแต่ใจว่างเปล่าแต่ท่านเอาตัวเราทั้งตัวที่เป็นขันธ์5ปรุงแต่งเนี่ยไปอยู่กับความว่างไม่เหมือนของมิเกลเขาไม่เหมือนคนละอย่างกันคือท่านเอาตัวเราเนี่ยไปมองดูความว่างไปอยู่กับในความว่างแต่เอาตัวเราไปฝังอยู่ในห้องว่างเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจที่แต่ยังทำไม่ได้ครับผมยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวที่ถ้าท่านไปทำแล้วมันจะเป็นไหมมันจะเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงไหมล่ะธรรมชาติที่เป็นจริงคือตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งแต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าแต่ท่านเอาตัวเราไปมองดูห้องว่างไปมองดูความว่างแล้วเอาตัวเราไปฝังอยู่ในห้องว่างแล้วท่านก็บอกว่าห้องนี้มันว่างใจมันว่างแต่มันไม่ว่างหรอกเพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในห้องว่างไปฝังอยู่ในความว่างไปฝังอยู่ในห้องว่างเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ความว่างเราอยากได้ความว่างความอยากเป็นกิเลสมันเลยปิดบังความจริงความจริงใจมันว่างเปล่าแต่ตัวเรามันเป็นสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารตลอดเวลาแต่ใจเนี่ยมันว่างเปล่าอืม
ไม่เห็นเนาะไม่เข้าใจเดี๋ยวท่านยังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมเจตสิกเคยฟังไหมเนี่ยเคยฟังหลวงตาพูดตรงไหมเคยอยู่ครับฮะเคยฟังมานานยังคือเมื่อก่อนฟังไม่ค่อยเข้าใจครับผมหลังๆเริ่มเข้าใจมากขึ้นครับผมเหตุที่ท่านฟังไม่เข้าใจอ่ะฟังหลวงตาไม่เข้าใจเพราะว่าท่านปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ท่านปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับปฏิบัติเป็นฤาษีเก่ามาหลายชาติและปฏิบัติเอาตัวเรานี่ไปเพ่งดูรู้เห็นข้างหน้าเวลาฤาษีก็ปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาจะดูอะไรเขาจะเอาตัวเราตั้งไว้แล้วก็เอาตัวเราไปดูเราจะดูลมหายใจเข้าออกดูคำบริกรรมดูลมดูไฟดูน้ำดูอากาศดูอะไรเนี่ยเราจะเอาสิ่งนั้นเหมือนโทรทัศน์แล้วก็เอาตัวเราอะไปดูสิ่งนั้นเวลาเราเพ่งลมหายใจเขาออกก็คือเราก็เอาลมหายใจเขาออกเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโยมเนี่ยปฏิบัติเราว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งหลายภพหลายชาติติดมาอยู่ในเนี้ยแล้วแก้ยังไม่ได้แก้คือเวลาดูรู้เห็นอะไรเนี่ยโยมจะเอาสิ่งที่ดูรู้เห็นเอาไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราอยู่ข้างหลังแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปดูข้างหน้าแต่ไม่เห็นตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเราว่าแล้วผมเอาความบ้างตั้งไว้แล้วผมก็เหมือนไปดูเวลาเราปฏิบัติเราเอาอะไรไปตั้งไว้ข้างหน้าล่ะเอาอะไรไปตั้งไว้ข้างหน้าอ่ะที่ปฏิบัติมาเนี่ยเอาอะไรไปตั้งไว้ข้างหน้าตอนแรกก็รู้สึกตัวก่อนครับฮะตอนแรกรู้สึกตัวก่อนครับเออตอนแรกรู้สึกตัวแล้วยังไงพอเห็นจิตแล้วก็ไปดูจิตครับอ๋อเอาตัวเราตั้งไว้แล้วไปดูจิตใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้ผิดเดี๋ยวมันคือมันตัวเรานี่แหละตัวสังขารเห็นว่าสังขารเกิดดับไม่มีใครไปยึดถือสังขารเลยพบใจที่ว่างเปล่าเห็นตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเป็นตัวสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเราเห็นตัวเราที่เป็นสังขารตะก่อนกายสังขารแล้วก็วาจาสังขารกายสังขารก็คือตัวที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาก็คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกายสังขารตอนนี้เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านปฏิบัติท่านก็จะเอาลมหายใจเข้าออกเนี่ยตั้งไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราเนาะเอาตัวเราไปดูลมหายใจเขาออกเอาตัวเราไปนั่งเพ่งดูลมหายใจเขาออกเนาะก็ไม่เป็นไรวิธีแก้ท่านก็เวลาท่านดูท่านก็จะเอาลมหายใจเขาออกเขาเรียกกายสังขารเพราะว่ามันเคลื่อนที่เกิดดับตลอดเวลาไม่เที่ยงมันเป็นกายลมหายใจเนี่ยมันเครื่องปรุงแต่งกายให้มีชีวิตอยู่ได้เพราะที่ลมหายใจกายก็ตายเน่าเปื่อยผุพังเลยดังนั้นไอ้ลมหายใจเขาออกเนี่ยก็คือกายเครื่องปรุงแต่งกายเครื่องปรุงแต่งชีวิตในเวลาท่านปฏิบัติเนี่ยตามความจริงตามความเคยจริงของท่านความจริงท่านปฏิบัติแบบนี้มาหลายภพหลายชาติคือท่านจะเอาสิ่งที่ท่านดูรู้เห็นนะตั้งไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราเนี่ยไว้ข้างหลังแล้วเราก็เอาตัวเราไปเพ่งแต่ไม่ได้เห็นตัวเราตอนนี้วิธีแก้คือท่านก็เอาลมหายใจเขาออกนั่นแหละรู้ลมหายใจเขาออกแต่ท่านแทนที่ท่านจะรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยท่านเอาเพียงเอาลมหายใจเขาออกเนี่ยเป็นเครื่องล่อเอาลมหายใจเขาออกเนี่ยเหมือนกับเป็นเหยื่อตกปลาเอาลมหายใจเขาออกเนี่ยเหมือนกับเป็นเหยื่อตกปลาแล้วท่านสังเกตท่านไม่ต้องการลมหายใจเขาออกเพราะว่าลมหายใจเขาออกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหยื่อเอามาตกปลาปลาเนี่ยที่จะมากินเหยื่อก็คือไอ้ตัวเรานี่แหละที่ไปเพ่งลมหายใจเขาออกที่ไปดูรู้เห็นลมหายใจเขาออกมันจะคิดปรุงแต่งตลอดเวลาเลยระหว่างที่ดูลมหายใจเขาออกเนี่ยมันจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่แต่ท่านจะต้องไม่ให้ความรู้สึกตัวที่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันหายนะท่านต้องให้มีความรู้สึกตัวว่าเนี่ยลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกลมหายใจหยาบหรือลมหายใจละเอียดลมหายใจเบาหรือหนักหรือกระแทกกระทันตันๆยาวๆท่านจะต้องรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทุกปัจจุบันขณะอย่าให้หายนะแต่ท่านน่ะรู้ไว้ไม่ต้องเพียงแค่เป็นเครื่องล่อให้เห็นจิตคือตัวเรานี่แน่ที่ไปรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วมันคิดอะไรอยู่ล่ะมันคิดไม่อยู่ตัวเรานี่แน่มันคิดมันคิดดีคิดดีคิดได้คิดมันคิดดีคิดได้คิดดีมันพูดอยู่ตลอดเวลาพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนพูดเหมือนคนขี้บ่นเหมือนคนพูดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ท่านจะต้องเอาความรู้สึกตัวไว้กับลมหายใจเขาออกไม่หายเลยเพราะอะไรถ้าท่านอ่ะทิ้งความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเขาออกปุ๊บตัวเราทั้งตัวเนี่ยจะเป็นคนหลงคิดไปเลยไม่ใช่รู้คิดซะแล้วมันจะเป็นคนหลงคิดแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ลมหายใจเขาออกไปแล้วมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกหยาบยาวสั้นละเอียดหนักทึบหรือว่ามันเป็นยังไงก็ตามรู้มันตามความเป็นจริงเลยมันร้อนมันเย็นยังไงก็ตามเรารู้มันตามความเป็นจริงหรือลมหายใจไม่มีเราก็รู้มันตามความเป็นจริงตอนนี้เรารู้ซะแล้วอย่างเดียวไงเรารู้ลมซะแล้วเนี่ย
มันเป็นรู้ซะแล้วไงคือรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกซะแล้วเป็นรู้ซะแล้วตอนนี้เราสังเกตดีๆมันจะมีปลามากินเหยื่อคือลมหายใจไอ้ที่เรารู้เอาเหยื่อเนี่ยลมหายใจก็ออกเป็นตัวเหยื่อหรอกคือตัวเรานี่เนี่ยที่ไปรู้ลมหายใจออกเป็นปลามันจะคิดไอ้ความคิดนี่เนี่ยไอ้ตัวผู้รู้และคิดทั้งผู้รู้ทั้งคิดเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยมันไปรู้ลมหายใจก่อนแล้วมันคิดตลอดเวลาเมื่อมันรู้ลมซะแล้วพอจิตมันคิดมาเลยรู้เป็นรู้จิตที่คิดมันจะไม่ได้เป็นคนหลงคิดแต่ถ้าท่านทิ้งความรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่มีลมหายใจเข้าออกเป็นตัวหลักเอาไว้มีแต่หลงคิดอย่างเดียวเลยไม่ได้เป็นรู้คิดวิธีฝึกให้รู้จิตที่คิดให้รู้จิตที่ปรุงแต่งรู้ตัวเรานี่แน่ที่ปรุงแต่งเนี่ยจะต้องรู้ไว้อันนึงรู้ลมหายใจเข้าออกไว้อันนึงคือลมหายใจเข้าออกเป็นกายแล้วตัวเราที่ไปรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วคิดเนี่ยคือจิตแล้วเราก็เมื่อมันรู้กายสักอันหนึ่งแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกอันหนึ่งพอมีจิตคือตัวเราเนี่ยมันคิดอะไรมันก็เลยเป็นรู้แต่ถ้าเรารู้เอาความรู้ที่ทิ้งลมหายใจเข้าออกไปแล้วเราก็ทิ้งความรู้สึกตัวที่ว่าเรารู้อยู่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาจิตมันคิดเราไม่ใช่รู้คิดหรอกมันคิดเลยเป็นคนคิดเข้าใจไหมเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเรานี่คิดไม่หยุดเลยแต่สักแต่ว่ารู้นะอย่าไปหงุดหงิดกับตัวเราที่คิดไม่หยุดที่พูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดแล้วเราต้องรู้คานไว้อันนึงรู้ลมหายใจเขาออกขาดไม่อันหนึ่งรู้สึกตัวขาดไม่อันหนึ่งมันจะได้เป็นรู้คิดรู้จิตที่คิดปรุงแต่งจะได้ไม่หลงคิดแต่ถ้าท่านทิ้งรู้ลมหายใจเขาออกปุ๊บท่านจะหลงคิดอยู่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันทิ้งรู้ไปจะต้องเป็นรู้ไม่เป็นคิดมันรู้อะไรมันคิดขึ้นมารู้อะไรมันคิดขึ้นมาก็รู้มันสักแต่ว่ารู้เรื่อยไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาครับอย่างนี้ไม่คล้ายเหมือนเรามีสิ่งที่ถูกรู้อันนึงเนาะอย่างลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรามีตัวรู้อยู่ข้างในใช่ใช่เรากลับมาดูที่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยครับกลับมาดูตัวรู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูที่ตัวรู้ที่มันปรุงแต่งได้นะเออตัวรู้ที่มันทั้งรู้ทั้งคิดมันภาคว่าไงพูดว่ายังไงอ่ะแต่ตัวสิ่งที่ถูกรู้เราก็ไม่ปล่อยมันนะครับเราก็ไม่ปล่อยได้ถ้าท่านปล่อยท่านจะทิ้งรู้เลยแต่ท่านทิ้งรู้ไปคิดเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับเออท่านต้องฝึกอย่างนี้ให้ต่อเนื่องนะแล้วเอากลับบ้านมาส่งอีกทีนึงแล้วท่านจะแก้ได้เพราะว่าท่านติดมันอย่างนี้หลายภพหลายชาติแล้วท่านคงเป็นฤาษีเก่ามาหลายชาติเพราะว่าเราบอกตั้งแต่แรกแล้วท่านปฏิบัติเพ่งใช่ฤาษีมันจะเพ่งข้างนอกเพ่งนอกแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราครับนมัสการหลวงตาค่ะคราวที่แล้วหลวงตาบอกโยมว่าติดเพ่งแล้วก็ยึดถือความว่างขอพอดีกว่าจะถึงวันนี้นะคะรู้ว่าตัวเองรู้ว่ามีความสงบในใจกับภายนอกมันเหมือนเท่ากันซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าได้โทรหาปรึกษาถามหมอคุณหมอค่ะหลายรอบมากคุณหมอโอ๊คค่ะก็เลยว่าขอหลวงตาตรวจสอบอะค่ะมันยังไม่เห็นตัวเรามันเอาตัวเราไปรู้ค่ะเอาตัวเราไปรู้แล้วชอบความว่างมากเลยแล้วไปอยู่กับความเบาสบายมันเอาตัวเราไปรู้แล้วไปอยู่กับความเบาสบายแต่ไม่เห็นตัวเราพูดไปรู้ความเบาสบายว่ามันพูดมันภาคมันพากว่าไงมันคิดมันตึกมันตองค่ะก็แค่รู้ว่ามันคิดมันตึกมันตองมันพูดค่ะแต่ตัวผู้ไปรู้เนี่ยแน่มันก็คิดมันก็ตึกมันตองมันพูดด้วยแต่เราเอาตัวเราไปรู้ความคิดตึกตองแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ว่าตัวเรากำลังคิดตึกตองเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยแน่ที่ไปรู้เนี่ยแน่มันพูดตลอดเวลาเลยเราไม่ได้เห็นตัวเรานะตัวเราที่ไปรู้ว่ามันคิดตึกตองเนี่ยเราเอาตัวเราเนี่ยไปดูความคิดตึกตองเอาความคิดตึกตองไว้ข้างหน้าเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไว้ข้างหลังไว้คอยดูความคิดตึกตองแต่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเนี่ยที่คิดตึกตองยังไงมันลูกตาพูดมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมันถูกผิดยังไงอธิบายค่ะเห็นด้วยเพราะว่าลูกตาเห็นว่าเราจับอยู่ไปจับอารมณ์อยู่ปฏิบัติจับอารมณ์จับใจที่สบายไม่สบายแล้วมันไปจับอาการไปจับอาการโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ทนกับสภาวะที่ไม่ถูกใจไม่ได้ใช่ไหม
ันคอยจะนอยคอยจะร้องไห้จริงเปล่าตอนนี้ไม่เป็นนะคะท่านไม่เป็นหลวงตาค่ะมันเป็นไงอ่ะก็รู้อย่างที่มันเป็นนะคะรู้อย่างที่มันเป็นค่ะไม่เห็นนะเนี่ยตรงไหนเดี๋ยวมันไม่เห็นเดี๋ยวนะไม่เห็นมันเป็นยังไงตอนนี้เราจิตใจมีสภาพเป็นยังไงอ่ะไหนเราพูดตามความเป็นจริงสิตอนนี้เอาเลยเอาปัจจุบันขณะเอามันสงบอะค่ะสงบแล้วเป็นไงสงบแล้วก็เงียบแล้วมันเงียบสงบเงียบแล้วไงไม่มีอะไรสงบเงียบไม่มีอะไรตอนนี้จิตใจสงบเงียบไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเป็นไงเห็นอะไรอีกก็เห็นสังขารมันมีเวทนาสังขารมีเวทนาค่ะแล้วเห็นในความสงบเงียบเห็นสังขารสังขารคืออะไรคือร่างกายเรามีเวทนาอยู่ค่ะแล้วไงเห็นอะไรอีกเห็นแล้วตัวเราไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอตอนนี้พูดค่ะเห็นความคิดค่ะอย่าไปสนใจความสงบค่ะแต่ให้รู้ว่าใจนะมันสงบเงียบสงัดค่ะแต่ตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดมันคิดตลอดอะค่ะมันเอาตัวเราไปดูความคิดแต่ไม่เห็นตัวเราผู้รู้เนี่ยมันคิดไอ้ตัวผู้ไปรู้ความคิดเนี่ยมันคิดอยู่ตัวเราที่ไปรู้ความคิดเนี่ยมันคิดแต่เราเห็นแต่ความคิดแต่เราไม่เห็นตัวเราที่ไปรู้ความคิดมันคิดอยู่ค่ะยังไงอะเรารักษาความเป็นตัวเราไว้ตลอดเวลาเลยอะแต่ตัวเราเนี่ยคือไอ้ตัวคิดปรุงแต่งแต่เราพยายามจะรักษาตัวเราไว้แล้วก็ความคิดถูกความคิดแต่ตัวเราเป็นความสงบมันมีความคิดว่าเหมือนปล่อยวางยังไงปล่อยวางแล้วก็มีความคิดเหมือนความคิดปล่อยวางหมายถึงว่ามีความคิดว่าสังขารเนี่ยเราแค่รู้ทุกกิริยาอาการของมันแล้วเราก็ปล่อยวางไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรืออาการกับมันนะคะแล้วใครเป็นคนปล่อยวางเราปล่อยวางเราปล่อยวางใจมันปล่อยวางไม่เข้าไปยุ่งกับความคิดเหล่านั้นค่ะใจปล่อยวางค่ะใจปล่อยวางเวลาไปทำงานที่ไหนทำงานเวลาถูกทะเลาะกับเพื่อนอะไรเจ้านายว่าเจ้านายต่างๆอะไรกระทบกลับไปบ้านกระทบแล้วเป็นไงมีแต่กระทบกับพนักงานค่ะก็แล้วเป็นไงมั่งก็มีกระทบแล้วเป็นยังไงมีความโกรธบ้างก็รู้ว่าโกรธแล้วก็มีเหมือนว่าโกรธแต่บางครั้งก็ปล่อยวางได้เร็วบางครั้งก็ปล่อยวางได้ช้าหรือบางทีก็ปล่อยได้ทันทีค่ะมันมีตัวไปจับไว้ตัวไปตั้งเอาไว้ตั้งความรักษาตัวเราไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วเรามองไม่เห็นนะเนี่ยเราเนี่ยตั้งรักษาตัวเราไว้อย่างเหนียวแน่นเลยอ่ะเหมือนเป็นเกาะกำบังตัวเราไว้เลยสร้างเกาะไว้ชั้นหนึ่งเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเรานะแต่เราเนี่ยเอาตัวเราไปสร้างเกาะไว้เป็นชั้นๆๆเป็นเกราะป้องกันจิตใจของเราป้องกันตัวเราเลยเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นต้องทำอย่างไรคะหลวงตาไม่ใช่ต้องเห็นซะก่อนดิมันไม่เห็นนะนิยมไม่เห็นเนี่ยเพราะหลังที่ถ้าโยมพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าใครไม่เห็นอย่างเนี้ยฟังโยมพูดเนี่ยมันคือเหมือนนิพพานเลยมันเป็นแบบเป็นนิพพานเลยแบบเนี้ยคือใจมันไม่มีอะไรเลยแล้วทุกอย่างที่สังขารเกิดขึ้นมันไม่มีผลต่อใจที่ไม่นั่นใจมันเงียบสงบสงัดไม่เป็นอะไรเลยส่วนสังขารตัวเราก็สังขารไป
มันเป็นนิพพานเลยใจมันเป็นนิพพานธาตุไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันรังสีที่ออกมามันคล้ำไปหมดเลยแล้วมันมีความหม่นหมองอยู่ข้างในมีความทุกข์ความเครียดมีความหม่นหมองอยู่ข้างในมันคล้ำไปหมดรังสีออกมามืดหมดเลยมันไม่ได้ดูเข้าไปมันไม่ได้เป็นใจที่เป็นนิพพานธาตุที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏอะไรแต่นี่มันอมไปด้วยความทุกข์ความเครียดแล้วก็หม่นหมองแล้วก็รังสีออกมามันคล้ำไปหมดไอ้ดำคล้ำไปหมดคืออันนี้มันตั้งตัวเราเองไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้อะไรเข้ามาถึงใจได้มันไม่ได้ปล่อยวางเราบอกปล่อยวางมันพูดเหมือนกับถูกต้องหมดเลยเราพูดยังไงก็มันก็สามารถดักเราได้หมดเลยคือฟังมามากแต่เราดูแล้วมันไม่ใช่มันรักษาตัวเองไว้รักษาตัวเองไว้มั่นคงเลยเนี่ยแล้วก็เวลาถูกกระทบอะไรก็เราก็จะต้องมีความพยายามที่จะให้ไอ้สิ่งที่มากระทบที่มีอาการให้มันหายไปเร็วๆแล้วกลับไปสู่สภาวะที่มันไม่มีอะไรที่มันเงียบสงบไม่มีอะไรแล้วพยายามที่จะตึงไว้กับความสภาวะที่เงียบสงบที่ความไม่มีอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่มากระทบให้เกิดอาการแต่พอเกิดอาการเราจะเข้ามีตัวเข้าไปจัดการให้อาการเหล่านั้นมันดับไปให้เร็วที่สุดเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ในวนอยู่ในนี้ในลักษณะอย่างนี้เราไม่รู้จักไม่เห็นตัวเองจริงไหมอ่ะหรือไม่จริงไม่จริงไงก็ว่าไปเพราะว่านี่หลวงตาพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วเรื่องคราวที่แล้วหลังจากมาฟังหลวงตาหนูก็ไปดูไปพิจารณากายค่ะที่ว่าพิจารณากายย้อนกลับไปกลับมาย้อนกลับไปกลับมาก็จนมันเกิดความสงบแล้วเข้าใจขึ้นอะค่ะอืมค่ะพอสงบแล้วก็ไปจับความสงบไม่ได้พิจารณาต่อเหรอไม่ได้พิจารณากายต่อเนื่องไม่ขาดสายพิจารณาค่ะพอเหนื่อยก็พักแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอออย่างนั้นแหละค่ะแล้วพอสงบแล้วไงทิ้งการพิจารณาไปอยู่ความสงบแล้วไงก็พอสงบแล้วก็ดูว่าจิตมันมีคิดอะไรดูคือดูพอมันคิดก็ดูว่ามันคิดอะค่ะพอมันเกิดไต่ตองก็ไต่ก็ดูว่ามันมีการไต่ตองก็ดูตามความที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะอืมแต่ก็ถ้ายังไม่ถูกก็จะขอคำแนะนำหลวงตาค่ะเนี่ยก็กำลังจะชี้แนะให้เนี่ยก็ชี้แนะให้แล้วเนี่ยก็เมตตาบอกเนี่ยนี่ว่ามันจะแก้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วใจมันหมายอะไรไว้อะในการปฏิบัตินี่หมายอะไรเดี๋ยวถามจริงหมายถึงไม่อยากกลับมาเกิดอีกค่ะแล้วนั่นแล้วอะไรอีกที่หมายไว้หมายนิพพานสภาวะอะไรนี่อาการยังไงนิพพานคือยังไงเดี๋ยวแล้วที่ต้องหมายนิพพานไว้นิพพานคืออะไรยังไงนิพพานมันไม่มีอะไรค่ะนิพพานคือความไม่มีอะไรค่ะก็คือความคือความไม่มีอะไรค่ะว่างเปล่าเหรอไม่ว่างเปล่าค่ะแต่ว่ามันเป็นไงไม่มีอะไรในความว่างเปล่ามันก็ยังมีความคิดอยู่ค่ะนิพพานคือไม่มีทั้งความคิดและไม่มีทั้งความว่างเปล่าเหรอได้ไงในมันมีความว่างเปล่าแต่ว่าในความว่างเปล่ามันยังมีความคิดตึกตองของมันตามความเป็นจริงอยู่ค่ะแล้วไงต่อแล้วนิพพานไม่ใช่ตั้งความว่างแล้วไม่ใช่ตั้งความคิดตึกตองแล้วอะไรคือความไม่มีอะไรเลยก็หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ประมาณนั้นนะคะคือไม่สุขไม่ทุกข์อะค่ะหลวงตาไม่เป็นยังไงแล้วไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นไงมันเป็นตามความเป็นจริงอะตามธรรมชาติอะค่ะเราว่ามันไปหมายที่ความว่างความไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่หรอใช่ไหมไปหมายตรงความว่างความไม่มีอะไรค่ะใช่ไหมค่ะไม่ใช่นิพพานมันจะไปหมายตรงความว่างความไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วมันหมายไว้ผิดตัวเนี่ยนิพพานมันคือไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงไม่มีคนไม่มีอะไรไปยึดถือไม่มีใครไปยึดถือเลยนั่นคือนิพพานว่างก็ไม่ยึดถือความไม่มีอะไรก็ไม่ยึดถือสุขก็ไม่ยึดถือทุกข์ก็ไม่ยึดถืออัศจรรย์โลกธาตุระเบิดไปหมดเลยสว่างสวยทั้งโลกธาตุก็ไม่ยึดถือค่ะมันเป็นยังไงไม่ยึดถือสักอย่างนั่นคือนิพพานยึดความไม่ยึดถือนั่นแหละคือนิพพานเพราะว่าผู้ไม่มีผู้ยึดถือก็คือไม่ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีกิเลสความไม่มีผู้ทุกข์นั่นแหละก็เรียกนิพพานคือไม่มีผู้ทุกข์ก็เพราะไม่มีผู้ยึดถื
แต่เราไปหมายเอาไว้ว่านิพพานคือความไม่มีอะไรมันเหนือกว่าความว่างและความคิดไปอีกในนั้นไม่มีทั้งความคิดไม่มีทั้งความว่างมันเหนือกลายเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรทุกอย่างเลยไม่ใช่นะอันนี้ไปยึดถือไว้ไปยึดถือความไม่มีอะไรไว้มันเป็นยังไงก็รับรู้ตามความเป็นจริงหมดไม่ว่างก็ว่างไม่ว่างก็ไม่ว่างมันฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านมันมีอาการก็มีอาการแต่ไม่ยึดถือก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมดากระทบก็ธรรมดาเหมือนขึ้นในน้ำทะเลเอาก้อนหินใหญ่ไปคว้ามันก็เนี่ยมันก็ต้องมีคลื่นแรงเอาก้อนหินเล็กไปคว้าก็ต้องคลื่นค่อยจะไม่มีคลื่นไม่มีแต่ไม่ยึดถือไงคลื่นใหญ่คลื่นเล็กก็ไม่ยึดถือเอาก้อนหินคว้างในอากาศย่อมไม่ปรากฏอะไรแต่ก็ไม่ยึดถือความไม่ปรากฏอะไรเอาก้อนหินไปคว้างในน้ำทะเลมันคลื่นใหญ่ก็ไม่ยึดถือเอาก้อนหินไปคว้างในน้ำทะเลมันก็ต้องเป็นคลื่นเล็กคือมีอาการอะอาการเล็กๆแต่พอเอาก้อนหินไปคว้างในก้อนใหญ่ๆไปคว้างในน้ำทะเลมันก็ต้องเป็นคลื่นใหญ่ๆเอาก้อนหินคว้างไปในอากาศมันก็ไม่ปรากฏคลื่นอะไรแต่ก็ไม่ได้ยึดถือแม้แต่เอาก้อนหินไปคว้างในอากาศไม่มีอะไรก็ไม่ได้ยึดถือก็เห็นว่าขณะนี้มันเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเอาก้อนหินไปคว้างในอากาศก็เป็นปกติมันก็ย่อมไม่มีอะไรตอนนี้มันมีอาการกระทบแล้วมีอาการก็รู้ก็เป็นธรรมดากระทบมีอาการใหญ่น้อยเล็กก็เป็นเรื่องปกติกระทบเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติมันเป็นยังไงก็ไม่ยึดถือก็เห็นว่าเรื่องปกติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นสังขารทั้งหมดนะทุกอย่างเป็นสังขารหมดเลยก็เห็นว่าขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กหรือสภาวะต่างๆที่เราพูดเนี่ยมันก็เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไม่มีผู้ยึดถืออย่างเดียวใจอ่ะมันรู้แก่ใจว่าอะไรก็อะไรก็ไม่ยึดถือสักอย่างเดียวเพราะว่าทุกอย่างอ่ะยึดถือไม่ได้ทุกอย่างอ่ะยึดถือไม่ได้ไม่มีอะไรยึดถือได้สักอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะได้มั้ยล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะแก้ได้นะแต่ยากนะเพราะว่าใจมันหมายไว้เนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันหมายความว่างหมายความไม่มีอะไรไว้หมายว่านิพพานคืออะไรแล้วก็หมายไว้เลยแล้วก็การปฏิบัติมุ่งสู่การสร้างสภาวะคือมโนอ่ะเค้าเรียกมโนไว้แล้วเป็นแบบนั้นเลยสร้างไว้เป็นมโนพอหลวงตาพูดอะไรปุ๊บเหมือนกับฟังมิเกลเมื่อกี้นะพูดอะไรปุ๊บแล้วก็มโนแล้วก็เป็นตามเลยแต่ไม่ได้มายึดถือหนูเข้าใจที่หลวงตาพูดแต่หนูจะออกจากตรงที่ว่ายึดตรงเนี้ยค่ะอย่างไรอะค่ะหมายถึงว่าหนูก็แค่รู้มาคือแค่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือทุกอย่างที่เป็นสังขารเนี่ยคือแค่รู้แต่นี้ว่าไอ้ตรงที่ว่าหมายไว้เนี่ยจะออกจากตรงที่หมายไว้เนี่ยอย่างไรอะค่ะก็ใครเป็นคนหมายล่ะใครเป็นคนหมายโยมอะค่ะเออเนี่ยก็ปล่อยตัวโยมที่หมายเนี่ยไม่ต้องไปปล่อยที่หมายใครเป็นคนหมายก็คือไอ้คนนั้นน่ะเป็นคนทุกข์คนปรุงแต่งก็ปล่อยวางไอ้คนที่ไปหมายไว้ไม่ได้ไปปล่อยวางที่หมายได้หรอกเพราะมันเป็นมโนไงมันเป็นมโนเข้าใจมั้ยมโนสร้างภาพเอาไว้สร้างความรู้สึกเอาไว้ก็เห็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งทั้งแท่งไอ้ตัวเราที่หมายนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งทั้งแท่งเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยตามความเป็นจริงอย่าไปเห็นความว่างไอ้ตัวเราเนี่ยปรุงแต่งทั้งแท่งมันปรุงแต่งยังไงอ่ะก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจิตได้ปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอย่ามีเจตนาเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางและอย่าไปหมายอะไรไว้ปล่อยเห็นแต่ความจริงว่าจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเห็นอย่างเงี้ยทุกกิริยาบทไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนของน้ำมังส้วมดื่มกินนอนไม่หลับมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับมันนะเห็นอยู่อย่างนี้แน่ว่าจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับมันมันรู้แก่ใจนะรู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปอะไรกับมันเลยจิตทุกปัจจุบันขณะมันรู้แก่ใจนั่นแน่มันก็จะพ้นจากทุกเห็นสังขารไม่มีใครเข้าไปยึดถือสังขารนั่นจะพ้นจากทุกได้ไม่ใช่เราไปหมายความว่างแล้วไปจับยึดถือความว่างไม่ใช่นะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะเพราะถ้าเราสังเกตแบบนี้เราจะเห็นตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดเลยขี้บ่นมากเลยมันพูดไม่หยุดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอย่ามีเจตนาตั้งใจจงใจพยายามเข้าไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยวางตัวเราให้ปล่อยให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นจิตสังขารเนี่ยกายสังขารวาจาสังขารและจิตสังขารเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเห็นแต่ความจริงอย่างนี้แล้วก็รู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปยึดถือมันเลยเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยขี้บ่นมากเลยขี้พูดทั้งวันทั้งคืนไม่มีหรอกว่างไม่มี
มีแต่พูดทั้งวันทั้งคืนเมื่อไรเราพ้นสังขารนั่นแหละวันนี้จะพ้นทุกข์นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านพ้นสังขารนะมึงพ้นทุกข์ไม่ได้ไปจับความว่างพ้นทุกข์พาลาหาเวปัญจขันธาขันห้าเนี่ยเป็นของหนักเน้อเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเน้อพวกเราเนี่ยสวดตอนเช้าๆสวดประจำพาลาหาเวปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักเน้อพาลาฮาโลจะปุคโลบุคคลทั้งหลายเนี่ยแบกยึดถือขันห้าเป็นของหนักพาไปพาลาทานังทุกขังโลเกการแบกยึดถือขันห้าเป็นทุกข์ในโลกขันห้ามันเป็นของปรุงแต่งรูปก็ปรุงแต่งเวทนาก็ปรุงแต่งสัญญาก็ปรุงแต่งสังขารก็ปรุงแต่งวิญญาณก็ปรุงแต่งเป็นของเกิดๆดับๆไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้พาลาฮาโลจะปุคโลบุคคลทั้งหลายเนี่ยหลงยึดถือขันห้ามีอุปทานขันห้าพาไปมีความทุกข์พาลาทานังทุกขังโลเกการแบกยึดถือขันห้าเป็นทุกข์หนักในโลกเป็นทุกข์ในโลกพาลานิเขปนังทุกขังพระริยาเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอานทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายปล่อยวางขันห้าเห็นไหมท่านปล่อยวางขันธ์5คือปล่อยวางขันธ์5ก็คือปล่อยวางสังขารเนี่ยไม่จะไปจับความว่างได้นะคือนิพพานน่ะคือปล่อยวางขันธ์5อันนั้นแหละคือสังขารนั่นเองเห็นสังขารแล้วก็เห็นสังขารไม่เกิดเองดับเองไม่แล้วก็รู้แก่ใจว่าไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารไม่ใช่ว่าเอาตัวเราที่เป็นขันธ์5ไปจับความว่างไปดูความว่างไม่ใช่นิคิดพาลาเวปัญจขันธาพาลาโลจะปุคคโลบุคคลทั้งหลายแบกของหนักพาไปพาลาทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นทุกในโลกนิกิปตวังขลุงกลังเนี่ยไม่หยิบฉวยท่านปล่อยวางหมดเลยขันห้าเนี่ยไม่หยิบฉวยเอาขันห้าอื่นขึ้นมาอื่นไม่อีกเลยสมูลังตันหังอภุยหะก็ถอนตันหาความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในขันห้าจะได้ถอนตันหาจะได้กระทั่งลากนิจฉาโตบริณิพโตเป็นผู้ดับความอยากความปรารถนาไม่มีส่วนเหลือคือปล่อยวางขันห้าหมดไปวางขันหน้าหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นขันหน้าแล้วก็ปล่อยวางขันหน้าไม่ได้ไปจับเอาตัวเราขันหน้าไปจับความว่างนะนิพพานไม่ใช่เห็นขันหน้าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารเป็นสังขารสังขารตลอดเวลาเลยมันพูดบ่นมันพูดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันขี้บ่นมันขี้พูดบ่นทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ใครเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่จิตมันเป็นพวก18มงกุฎอย่าเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นพวก18มงกุฎมันหลอกต้มตุ๋นหลอกลวงตลอดเวลาเลยอย่าหลงไปตามมันเห็นจิตเนี่ยเป็น18มงกุฎเราไปดับมันก็ไม่ได้ไปฆ่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับพวก18มงกุฎในโลกเนี่ยเราไปเห็นว่าเป็นพวก18มงกุฎเราปืนไปยิงเขาตายเขาไม่ได้ติดคุกติดตารางเราก็ได้แต่ว่าไม่หลงไปพวกกับพวก18มงกุฎที่มาต้มตุ๋นเราก็จะไม่มีความทุกข์จิตเนี่ยมันเหมือนพวก18มงกุฎเนี่ยจิตปรุงแต่งเนี่ยอย่าหลงไปตามจิตมันก็จะพ้นจากทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าเอาไปจับความว่างอยู่ไม่ใช่เห็นจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเห็นมันคิดทั้งวันน่ะคิดทั้งวันทั้งคืนน่ะตัวเราเนี่ยเราก็สังเกตมันได้ดีๆแต่ถ้าเราเนี่ยทิ้งรู้ไปคิดเราก็เอาอะไรเป็นหลักไว้สักอันหนึ่งเช่นรู้ลมหายใจก็ออกเหมือนบอกโยมเมื่อกี้เนี่ยไว้อันหนึ่งรู้ลมหายใจก็ออกเป็นเครื่องล่อไว้อันหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวเราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยมันตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ลมหายใจก็ออกมันคิดไม่อยู่มันพูดมันคิดตลอดเวลาเลยถ้าเรารู้ลมหายใจก็ออกตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะคือลมหายใจก็ออกกายเราก็จะรู้กายแล้วพอจิตมันคิดตัวเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยคือมันตัวคิดผู้รู้เนี่ยมันจะคิดตลอดเวลาผู้รู้ลมหายใจก็ออกมันคิดตลอดเวลานั่นคือจิตเลยเรียกว่าเมื่อเรารู้กายอยู่พอจิตมันคิดมันก็เลยรู้จิตไปด้วยเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตทั้งสัตว์ตะวันรู้ทั้งกายทั้งจิตก็พ้นทุกข์ไปเลยไม่จะไปจับความว่างๆแล้วพ้นทุกข์ไม่ใช่เข้าใจไหมอ่ะเข้าใจค่ะหรือพิจารณาเนี่ยพิจารณากายดีกว่าอย่าไปจับมันจะยากเพราะมันไปรู้กายรู้จิตเดี๋ยวก็ไปจับเบาๆว่างๆอีกมันจะแก้ไม่ตกเนาะรู้กายรู้จิตเสร็จแล้วก็อ้าวพอรู้ปุ๊บมันก็สงบสงบปุ๊บไปอยู่กับความสงบว่างๆเบาๆแล้วมันก็ไม่พิจารณาแล้วเราก็พิจารณากายดีกว่าพิจารณากายมันเน่าเปื่อยผุพังเน่าเปื่อยผุพังสลายไปอ่ะให้มันมีงานทําตลอดเวลามันก็จะไม่ไปจับความเบาความสบายมันพิจารณาแล้วมันพิจารณาแล้วมันเบาสบายอย่าไปสนใจมันพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันว่างเปล่ามันเบาสบายอย่าไปสนใจใจว่างเปล่าเบาสบายให้พิจารณาแต่ความจริงว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงมันตายเน่าเปื่อยผุพังมันแก่มันเจ็บมันตายเน่าเปื่อยผุพังเห็นแต่มันตายเน่าเปื่อยผุพังตายเน่าเปื่อยผุพังสลายเนี่ยเห็นสังขารเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นมันเนี่ยเราก็พิจารณาเนี่ยว่าเราตอนนี้อายุเท่าไหร่บวกไปทีละ10 ปี 10 ปี 10 ปีมันค่อยๆไปสู่ความแก่และความเจ็บและความตายที่สุดต้องไปอยู่ ICU แง่ๆเลยเราเนี่ยต้องไปอยู่ ICU แล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ห้องดับจิตอยู่ห้องดับจิตออกมาเสร็จแล้วก็มา
มาใส่ในโรงเน่าขึ้นอืดไปเผาพอเผาเสร็จก็เหลือแต่ขี้เถ้าทุเรียนไปลอยน้ำลอยอังคารหมดมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำมาจากธาตุกลับคืนสู่ธาตุมาจากความว่างเปล่ากลับคืนสู่ความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเป็นตัวเป็นตนพอเสร็จแล้วก็น้อมกลับมาพิจารณาใหม่อีกตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยให้จิตมันมีงานทำมันจะไม่ไปจับความว่างให้จิตมันมีงานทำมันจะแก้ได้แก้ทางได้เนาะเนี่ยคือแก้ทางจิตคือให้จิตมันมีงานทำได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือเอากายพิจารณากายเนี่ยเป็นตัวแก้ทางจิตแล้วมันจะแก้ได้นะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงตา